แปรพลอยขวาท่อนทรงฟีเวอร์ครับตอนนี้นี่นะหลังจากที่เธอนะครับใช้หมัดแล้วก็ใช้ลูกเทปนะครับถีบคนที่เอาน้ำราดหัวเธอที่ตกเป็นข่าวใหญ่โตมาก่อนนี่ครับโอ้โหตอนนี้กระแสฟีเวอร์ก็สู่สุภาพสตรีครับนิยมไปเรียนมวยไทยยกตัวอย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปรากฏว่าโรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญนี่นะนี่ครับผู้หญิงแห่ไปสมัครเยอะนี่เจ้าของค่ายมวยคุณสมมาตรคำมาศออกมาบอกนะครับทั้งโทรศัพท์มาทั้งอะไรมานะครับเยอะเลยกระแสแพรพลอยขวาท่อนสูงนี่ครับฟีเวอร์จริงๆเพราะว่าหลายคนนะครับอยากจะออกมาป้องกันตัวเองแล้วก็มันเป็นข้อดีนะคือลดน้ำหนักด้วยว่างั้นนี่นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกระแสหนึ่งนะครับให้สุภาพสตรีดูเอาไว้อาจจะป้องกันตัวเองในอนาคตได้ด้วยนะเผื่อเกิดเหตุการณ์แบบแพรพลอยขวาท่อนสูงครับค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปเรียนแล้วใครมาแซวคุณสุวิทย์ดิฉันจะช่วยคุณสุวิทย์เองฉายาทางมวยคุณก็มีใช่ไหมคะมีครับชื่ออะไรคะสุวิทย์สิทธามลงครับภูมิใจเหลือเกินฉายานี้นะคะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง